มันก็จะมีจุดหนึ่งที่ทุกคนก็คงเจอแหละสำหรับคนที่เป็นเป็ดหรือมัลติทาสเกอร์ว่าแบบไม่มีอะไรเก่งสักอย่างเลยเออแต่สุดท้ายพอถึงเวลาก็จะรู้สึกว่าแบบนี่คือตัวเราอะถ้าเป็นเป็ดแล้วมีชีวิตรอดต่อไปได้ก็เป็นเถอะครับ เราไม่สามารถบอกได้หรอกโอ้ยไปวิ่งตามความฝันกันเถอะทิ้งทุกอย่างแล้วไปทำตามความฝันไม่ในชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่อยๆไปแล้ววันหนึ่งสิ่งที่เราแบบอยากจะได้มากๆอ่ะมันจะมีเวลาของมันทุกคนมีไทมิ่งของตัวเอง